เรามาดูนักวิจัยไทยนะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะไปค้นพบกระดังงาพันธุ์ใหม่ของโลกแต่ว่าไปพบที่ไหนคะไปพบที่จังหวัดสตูลค่ะคุณผู้ชมค,คะหน้าตาของดอกกระดังงาก็ดูเหมือนจะเป็นดอกกระดังงาทั่วๆไปแต่ว่ามีความแตกต่างนะคะในรายละเอียดเรื่องนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยนักวิจัยหลายๆท่านเนี่ยนะคะได้ค้นพบกระดังงาชนิดใหม่ของโลกจากอุทยานธรณีโลกสตูล ตั้งชื่อว่าอะไรคะคุณจิมมี่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรสิบเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบก็งานนี้นะครับทางสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมมาศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมถึงกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์สนับสนุนคณะผู้วิจัยเพื่อดาเนินโครงการในเรื่องนี้เป็นการวิจัยเรื่องอนุกรมวิธานและวิวัฒนาการชาติพันธุ์ของพันไม้วงกระดังงานในประเทศไทยที่หายากและยังไม่เป็นที่รู้จัก เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนการ<ด>วิจัยครั้งนี้นะคะก็พบพืชชนิดใหม่ของโลกในวงกระดังงาจากจังหวัดสตูลมีชื่อวิทยาศาสตร์เลยนะคะตั้งว่าเป็นออโรเฟียเฉลิมพระเกียรตินะคะก็ตั้งชื่อไทยว่าเฉลิมพระเกียรติค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเนื่องในวโรกาสที่ครบหรอบหรือว่า72พรรษาในวันที่28กร,รกฎาคมปีนี้นะคะ ทางนักวิจัยต่างๆนะคะก็ได้ออกมาพูดถึงคุณ,ณลักษณะนะคะคแล้วก็รวมถึงการตีพิมพ์ซึ่งเป็นวารสารระดับวิชาการนานาชาติเลยนะคะตีพิมพ์ไปเมื่อวันที่5กร,รกฎาคมปี2567นะคะลักษณะเด่นของเฉลิมพระเกียรติหรือว่าต้นเฉลิมพระเกียรตินี้นะคะก็จะเป็นไม้ต้นขนาดเล็กสูงได้ถึง8เมตรกลีบดอกมีสีครีมรกลีบชั้นในประกบกันปลายกลีบแยกออก คนกลีบนั้นคอดเรียวจึงเกิดช่องว่างเปิดระหว่างกลีบก็ทําให้เห็นเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอย่างชัดเจนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพนี้ค,คือดอกกระดังงาแบบใหม่เนี่ยที่ชนิดใหม่ที่ค้นพบเนี่ย ค้นพบในหลุมภายในถ้ำทะลุตำบลเขาขาว,ขาวอำเภอละงูจังหวัดสตูลพื้นที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานธร,รณีสตูลซึ่งได้รับการรองรับจากองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์วิทยาาวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกให้เป็นอุทยานธร,รณีโลกแห่งแรกของไทยเลยครับนอกจากนี้เฉลิมพระเกียรติยังถือเป็นพืชหายากพบเพียงแค่15-20ถึงต้นเท่านั้น,นโดยทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันอนุรักษ์ไม่ให้สูญพันธุ์นะครับ พืชชนิดนี้ก็สามารถพัฒนาเป็นไม้ดอกไม้ประดับได้เนื่องจากมีทรงพุ่มสวยมีดอกรูปทรงสวยงามนอกจากนี้ควรมีการศึกษาพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวาภาพจากต้นเฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาต่อยอดไปเป็นพืชสมุนไพรต่อไปนะครับสำหรับคณะผู้วิจัยที่ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกนี้นะคะนำโดยรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์ชวสกุลนะคะสังกัดภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดอ,อรอ,อนิสราดำทองดีนักวิจัยปริญญาเอกนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบรรจงทองสร้างอาจารย์ดรสุวรรณีพรมศิริสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลา